ฉันจะพูดอย่าทำเลยอย่าทุกกันอย่าถอยเลยฉันจะพูดอย่าทุกกัน
สมเด็จพระศรีอนุชาธิราชซึ่งสองกระบี่เกิดวิวาทกันวุ่นวายเพราะต่างมีฤทธิ์มากมายไม่ยอมกันข้าพระบาทห้ามมิทันจึงเกิดเรื่องให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระบาทาข้าแต่พระศรีอนุชาได้โปรดเกล้านิลภัทรนั้นเล่ากำแหงขานแหลงฤทธิ์ไกรวัดไทยชานข่มเหงข้าขนก้อนหินมาพึมามาสี่ก้อนข้าขอผันพรให้ทรงคีรีทีละครึ่งนิลภัทรกลับดื้อดึงดาอึ้งอ่อนประจานข้าต่อหน้าพลว่าลิงไพรทั้งเสียดสีว่าข้าไรสมรรถภาพข้าสู้ระงับกับหยามหยาบข่มเหงใหญ่ครั้นข้าไปขนศิลามาให้ไม่กี่ก้อนนิลภัทรกลับโยกย้อนเสแสร้งแกล้งเอาเท้ารับข้าจึงเผลอตนสุดคนระงับเพราะอายลิงไม่จริงไม่จริงพระเจ้าข้าหนุมานโพธิพนาด่าข้าก่อนข้าขนศิลามาเพียงสี่ก้อนมิได้เกินกำลังหนุมานแกล้งเหนี่ยวรั้งทวงเวลาครั้นหนุมานไปขนมามากเหลือหลายผูกก้อนศิลามาทั้งกายโยนให้ข้ามือรับไม่ไหวจึงต้องใช้บาถาช่วยผ่อนรับวายุบุตรกรอกกลับกล่าวเยาะเย้ยเรียกตัวข้าว่าลูกเฉลยเอ่ยประจานเข้าโผงผีเป็นอันธพาลรุกรานข้าเป็นใครเลยจะหนีหน้าข้าเป็นชายขอน้องสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบคดีดูรอสองกระบี่คู่วิวาทเราเศร้าใจในข้อพิพาทประมาทหมายดูเป็นที่น่าอับอายแสนอดสูน่าเป็นห่วงการศึกสู้อยู่เบื้องหน้าเราสุริวงศ์พงศาแสนสามารถต่างเรื่องฤทธิ์เรื่องอำนาจเรื่องนรงร่วมสมัครรักเผ่าพงมุ่งปรองดองน้องรักพี่พี่ปราณีน้องไม่นายหนีเขาสามัคคีมีแสนญาณุภาพใครไม่ภาพทันจึงสามารถอาจครองสวรรค์บรรจักรวาลข้องฝ่ายเราที่จะต้านทานกลับต้องถดถอยเพราะกำลังน้อยด้วยสิเนหาเสียสามัคคีต่างถือดีมีทิฏฐิมิอภัยใครเราเสียใจแก่ทุกท่านสุดพันนาแต่ไม่อาจจะพิพากษาข้ออธิกรณ์ข
ขอเชิญท่านสามพานอนกลับไปพลับพลาฟังพระดำริพิพากษาพระผัวใน